ละปะสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยศรีวิชัยสมัยศรีวิชัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยแบ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ดังนี้สมัยศรีวิชัยในราวพุทธศตวรรษที่13ศรีวิชัยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ใดยังไม่มียุติแต่เชื่อว่าคงจะอยู่บริเวณเมืองชัยยาเพราะมีหลักฐานศิลปะสมัยศรีวิชัยปรากฏอยู่ค่อนข้างชัดเจนศิลปะวัตถุได้รับอิทธิพลต่อเนื่องจากชวาเป็นสำคัญเช่นพระบรมธาตุชัยยาพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสัมฤทธิ์เป็นต้นศิลปะสมัยศรีวิชัยเป็นศิลปะที่พบทางภาคใต้ซึ่งในสมัยศรีวิชัยมีการนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานเป็นส่วนใหญ่จึงพบงานประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาแบบมหายานเช่นการสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระพุทธรูปรุ่นแรกๆที่พบมีอิทธิพลของศิลปะอมราวดีและศิลปะคุปตะจากอินเดียปะปนกันอยู่และในตอนปลายช่วงพุทธศตวรรษที่17ถึง18ได้มีอิทธิพลของศิลปะเขมรเข้ามาปรากฏเช่นพุทธรูปนาคปรกซึ่งพบที่เมืองชัยยาลักษณะพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยองค์พระมากอวบอ้วนกว่าสมัยทวารวดีคือคล้ายพระพุทธรูปอินเดียราชวงศ์ปาละพระเกศมาลาเป็นต่อมสั้นคล้ายสมัยทวารวดีแต่ขมวดพระเกศเล็กละเอียดกว่าโดยมากมีไรพระศกแต่ถ้าไม่มีอุณาโลมในระหว่างพระขนงมีใบโพติดที่พระเกศมาลาพระขนงโด่งพระพักแบนแต่พระหนุไม่ป้านเหมือนสมัยทวารวดีพระโอษฐ์ไม่แบะรองฐานกลีบใหญ่มีส่วนกว้างถ้าเป็นพระนั่งโดยมากมีเรือนแก้วด้วยถ้าเป็นพระยืนบางทีไม่มีชายจีวรเลยศิลปกรรมศรีวิชัยได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะและราชวงศ์ปาละเสนะตามลำดับศิลปกรรมส่วนใหญ่พบแต่รูปเคารพทั้งในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูส่วนอาคารโบราณสถานพบน้อยปัจจุบันคงเหลือเฉพาะสถูปเจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือพระมหาสถูปเจดีย์บุโรพุทโธศิลปะวัตถุที่พบทางภาคใต้ของไทยสมัยทวารวดีศิลปะทวารวดีเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่12และได้แผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียไปทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทประชาชนของทวารวดีเป็นชาวมอญอพยพมาจังหวัดที่พบศิลปะวัตถุได้แก่สุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีปราจีนบุรีราชบุรีและนครปฐมศิลปกรรมประติมากรรมระยะแรกเรียนแบบศิลปะอินเดียต่อมาจึงดัดแปลงเป็นฝีมือช่างพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นศิลาจำหลักและลายปูนปั้นมีทั้งพระพุทธรูปเสมาธรรมจักรรอยพระพุทธบาทภาพพิมพ์และลายปูนปั้นแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่วนอาคารสร้างด้วยอิฐขนาดใหญ่และศิลาแรงประดับลายปูนปั้นชาวทวารวดีเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดมีการสร้างพระพุทธรูปเพื่อการเคารพลักษณะพระพุทธรูปสมัยนี้คือรูปร่างองค์พระสะโอษฐ์องค์พระอังสะใหญ่บั้นพระองค์เล็กจีวรบางแนบติดองค์พระพักแบนบ่งความเป็นท้องถิ่นคือขมวดพระเกศาใหญ่พระพักกว้างพระขนงโค้งตีกันเป็นรูปปีกาพระเนตรโปนพระนาสิกค่อนข้างแบนพระโอษฐ์หนาพระพุทธรูปมักเป็นท่าประทับยืนตรงพระหัตถ์มักอยู่ในกิริยาแสดงธรรมทั้งสองพระหัตถ์ธรรมเนียมการบูชาพระบรมธาตุแพร่หลายมากในสมัยทวารวดีโดยมีหลักฐานจากการสร้างเสมาอันเป็นศิลปะสมัยทวารวดีแสดงการสลักภาพสถูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์การบูชาพระธาตุการสร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนการสร้างเจดีย์โดยใช้อิฐดินเผาเป็นวัสดุก่อสร้างและฉาบด้วยปูนซีเมนต์นอกจากนั้นศิลปะด้านประติมากรรมยังมีการสืบทอดการสร้างพระพุทธรูป
และการทำลวดลายปูนปั้นเป็นรูปคนยักษ์และสัตว์ต่างๆเพื่อประดับตกแต่งศาสนสถานให้ดูสวยงาม